ดาวดังครบสลูกยางเปิดโพ14ตบสาวไทยลุยศึกซีวีลีก2023สนาม2สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชุดเข้าร่วมแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงซีวีลีก2023ครั้งที่3ซีวีลีก2023สัปดาห์ที่2ระหว่างวันที่11ถึง13สิงหาคมนี้ที่สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งมี4ทีมร่วมชิงชัยประกอบด้วยฟิลิปปินส์อินโดนีเซียเวียดนามและไทยเจ้าภาพสำหรับรายชื่อครั้งนี้ปรากฏว่าเหล่าตัวหลักของสาวไทยมากันครบทีมผสมผสานกับนักตบเยาวชนที่ติดทีมมาหลายคนโดยเฉพาะดาวรุ่งพุ่งแรงอย่างน้องยูฟ่าดลพรสิงโพเซตเตอร์วัย19ปีกัปตันทีมจากชุดยู-20ได้รับโอกาสติดทีมชุดนี้ด้วยสรุปรายชื่อทีมนักตบสาวไทยดังนี้ชมพู่พรพันธ์เกิดปราดยูฟ่าดลพรสิงโพกลาวานปิยนุชแป้นน้อยแบมจิดาพานาหัวหนองแนนทัดดาวนึกแจ้งเดียจรัตพรบรรดาศักดิ์ไก่วิมลรัตน์ธนพันธ์ตาลทิชากรบุญเลิศบุ๋งบิ๋งชัชุออนโมกศรีเพียวอัชราพรคงยศบีนพิมพิชยากกรำออมสินสสิภาพรจันทวิสูตรใบเตยนัทธิมากุบแก้วและนุชสุทัตตาเชื้อวูหลิงทีมชุดนี้มีสมชายดอนไพรยอดเป็นผู้จัดการทีมโค้ชด่วนดนัยศรีวัชระเมธากุลเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนชำนาญดอกไม้และซาร่านุชราต้อมคำเป็นผู้ฝึกสอนสำหรับโปรแกรมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงซีวีลีก2023สัปดาห์ที่2มีดังนี้วันที่11สิงหาคมเวลา15นาฬิกาเวียดนามพบอินโดนีเซียเวลา18นาฬิกาฟิลิปปินส์พบไทยวันที่12สิงหาคมเวลา15นาฬิกาเวียดนามพบฟิลิปปินส์เวลา18นาฬิกาอินโดนีเซียพบไทยวันที่13สิงหาคมเวลา15นาฬิกาฟิลิปปินส์พบอินโดนีเซียเวลา18นาฬิกาไทยพบเวียดนามทั้งนี้แฟนกีฬาชาวไทยที่ไม่สามารถเข้าไปเชียร์ในสนามได้ฝ่ายจัดการแข่งขันได้จัดทีวีจอยยักษ์ให้ชมด้านนอกนอกจากนี้ยังสามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้ทางช่องวัน31อีกด้วย ฟลอยด์อยากเห็นซูเปอร์ไฟท์อิโนอุเอะปะทะเกอร์วอนต้าเดวิสฟลอยด์เมเวเธอร์จูเนียร์อดีตแชมป์โลกไร้พ่าย50ไฟท์ออกรงยุนาโอยะอิโนอุเอะยอดนักชกแชมป์ซูเปอร์แบนตั้มเวทดวลกำปั้นกับเดอะแทงเกอร์วอนต้าเดวิสในพิกัดแคทเวทเจแปนิสมอนสเตอร์อิโนอุเอะขยับรุ่นไปกระชากเข็มขัดแชมป์โลกจากสตีเฟนฟูตันรวบแชมป์องค์กรมวยโลก WBO และสมาคมมวยโลก WBA รุ่น122ปอนด์ขึ้นทำเนียบแชมป์โลกรุ่นที่4พร้อมทำสถิติชนะรวด25ไฟต์เป็นการน็อกถึง22ไฟต์กลายเป็นนักชกเนื้อหอมที่สุดที่ใครก็อยากล้มแชมป์ล่าสุดฟลอยด์ซึ่งปลุกปั้นเดวิสจนก้าวขึ้นมาคว้าแชมป์โลกไลท์เวทเป็นพิกัดที่3อยากเห็นทั้งสองคนนี้เผชิญหน้ากันในพิกัดแคทเวทหรือรุ่นที่ทั้งสองฝ่ายตกลงกันเหมือนกับที่เดวิสเพิ่งน็อกไรอันกาเซียยอดมวยเม็กซิกันในพิกัดกลางที่136ปอนด์เอาจริงๆหนุ่มจากญี่ปุ่นแข็งแกร่งมากเขาเพิ่งเล่นงานสเตฟไฟนี่เองผมคิดว่าจากนี้ไปอิโนอุเอะคงมีคิวชกกับนักชกฟิลิปปินส์สักคนซึ่งผมอยากเห็นว่าในอนาคตเขาจะมาชกที่สหรัฐบ้างและอยากเห็นเขาได้ชกกับเดวิสในรุ่นแคทเวทฟลอยด์เผย
เสื้อแดงหนุนอุ้งอิงหนึ่งพักสองลุงร่วมรัฐบาลบอกสู้มาตั้งนานจะไปเป็นฝ่ายค้านทำไมเสื้อแดงบุกให้กำลังใจอุ้งอิงถึงพักเพื่อไทยสนับสนุนให้ดึงพักสองลุงร่วมรัฐบาลเพิ่มคะแนนเสียงบอกสู้มาตั้งนานจะเป็นฝ่ายค้านเพื่ออะไรวันที่9สิงหาคม2566ที่พักเพื่อไทยพท.นางสาวแพทองธารชินวัตรแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเดินทางเข้าที่ทำการพักเพื่อร่วมประชุมอัปเดตงานโดยนางสาวแพทองธารได้เดินลงมาที่บริเวณชั้นหนึ่งเพื่อซื้อเครื่องดื่มร้านติ้งแล็บและได้เจอกับบรรดาแฟนคลับเพื่อไทยและกลุ่มเสื้อแดงที่มารอให้กำลังใจรวมทั้งขอถ่ายภาพและขอลายเซ็นโดยช่วงหนึ่งบรรดาแฟนคลับพักได้ถามนางสาวแพทองธารถึงความคืบหน้าการรวมเสียงจัดตั้งรัฐบาลก่อนมีเสียงสนับสนุนให้ดึงพักสองลุงมาช่วยเพิ่มเสียงรวมถึงยังบอกว่าเราสู้กันมาเราต้องเป็นรัฐบาลเราจะยอมเป็นฝ่ายค้านเพื่ออะไรนางสาวแพทองธารกล่าวว่าเราบอกจะปิดสวิตช์สว.ถ้าเราแลนสไลด์แต่วันนี้เราทำไม่สำเร็จและพอไม่สำเร็จก็ต้องมาดูตัวเลขว่าทำอย่างไรที่จะได้ตั้งรัฐบาลเราอยากผลักดันนโยบายพักเพื่อไทยก็ต้องสู้เต็มที่ซึ่งตนก็รู้ว่าบรรดาแฟนคลับหลายคนเข้าใจส่วนคนที่ไม่เข้าใจก็ยังคงมีอารมณ์อยู่แต่หวังได้อธิบายกันด้วยเหตุผลไม่ต้องสู้กันด้วยความรุนแรงเราก็พยายามเต็มที่ที่จะจัดตั้งรัฐบาลให้ได้เพื่อที่เราจะได้ผลักดันนโยบายของเราต่อดังที่เคยสัญญากับประชาชนไว้รวมถึงเข้าใจทุกคนที่กำลังมีความรู้สึกต่างๆซึ่งตนก็ผ่านความรู้สึกเหล่านั้นมาแล้วเหมือนกันเราต้องมุ่งหน้าว่าประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติต้องมาก่อนฉะนั้นเรื่องต่างๆคงต้องก้าวข้ามผ่านไปให้ได้กกต.ตีตกอีกคำร้องยุบ3พรรคพปชร.นโยบายขายฝันทำไม่ได้ปี62รอดด้วยกกต.ตีตกอีกคำร้องยุบ3พรรคพปชร.นโยบายขายฝันทำไม่ได้ปี62รอดด้วยสนธิยาร้องก้าวไกลเพื่อไทยหลุดหมดพยานหลักฐานไม่เพียงพอวันที่9สิงหาคม2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อเร็วๆนี้นายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.ในฐานะนายทะเบียนพรรคการเมืองมีความเห็นให้ยุติเรื่องกรณีนายสนธิยาสวัสดีอดีตที่ปรึกษากรรมาธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรยื่นคำร้องต่อกกต.ขอให้ตรวจสอบพรรคเพื่อไทยและนางสาวแพทองธารชินวัตรประธานที่ปรึกษาด้านการมีส่วนร่วมและนวัตกรรมและหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยกระทำการฝ่าฝืนนบร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง2560มาตรา28มาตรา29มาตรา45และมาตรา92วรรค1 3แสวงบุญมีทั้งจากการที่นางสาวแพทองธารบินไปพบนายทักษิณชินวัตรและนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรที่ประเทศฮ่องกงเมื่อช่วงปลายปี2565สนธิยาไม่จบยื่นกกต.สอบพิธาอีกรอบปมถือหุ้นสื่อขัดข้อบังคับพรรคก้าวไกลสนธิยาร้องกกต.สอบสคส.ทักษิณสมาชิกพท.โอ๊คสนธิยาสวัสดีการที่เว็บไซต์พรรคเพื่อไทยปรากฏข้อความว่าพรุ่งนี้เพื่อไทยคล้ายลายมือนายทักษิณการที่นายทักษิณแสดงความคิดเห็นผ่านสื่อสังคมออนไลน์เมื่อวันที่18ตุลาคม64การนำคำปราศัยของนางสาวแพทองธารเมื่อวันที่15มกราคมที่จังหวัดอุดรธานีที่ระบุจะพาทักษิณกลับบ้านมาเลี้ยงหลานมารวมกับสโลแกนของพรรคเพื่อไทยซึ่งพฤติการทั้งหมดเท่ากับเป็นการยินยอมให้บุคคลอื่นครอบงำชี้นำการดำเนินกิจการของพรรคและการที่พรรคเพื่อไทย
ส่งเสริมสนับสนุนให้นายทักษิณจัดรายการจากต่างประเทศผ่านระบบออนไลน์โดยนายทะเบียนพรรคการเมืองเห็นว่าเมื่อพิจารณาคำร้องการให้ถ้อยคำและพยานหลักฐานตามคำร้องรวมถึงคำชี้แจงของพรรคเพื่อไทยนางสาวแพทองทานและบุคคลที่เกี่ยวข้องแล้วข้อเท็จจริงพยานหลักฐานที่ปรากฏยังไม่มีน้ำหนักให้ฟังได้ว่าพรรคเพื่อไทยและนางสาวแพทองทานทำการอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา28มาตรา29มาตรา45พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมืองที่เป็นเหตุให้ต้องยุบพรรคตามมาตรา92วรรค1 3ขณะเดียวกันก็สั่งไม่รับคำร้องกรณีนายสนธิยาร้องขอให้ตรวจสอบว่าการจัดชุมนุมทางการเมืองของพรรคก้าวไกลในหลายจังหวัดรวมทั้งการนัดชุมนุมในวันที่13กรกฎาคม66บริเวณด้านหน้าอาคารรัฐสภาซึ่งเป็นวันที่รัฐสภาพิจารณาเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีเข้าข่ายเป็นการฝ่าฝืนนบร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมืองมาตรา45ประกอบมาตรา92วรรค1 1 3และ4หรือไม่นโยบายหาเสียงพรรคพลังประชารัฐโดยนายทะเบียนพรรคการเมืองเห็นว่าข้อเท็จจริงพฤติการพยานหลักฐานหรือข้อมูลตามคำร้องยังไม่เพียงพอที่จะรับฟังได้ว่าพรรคก้าวไกลมีการกระทำฝ่าฝืนตามที่ร้องอันเป็นเหตุให้ต้องยุบพรรคนอกจากนี้ยังสั่งไม่รับคำร้องกรณีนายเอกชัยหงส์กังวานนักเคลื่อนไหวขอให้กกต.พิจารณาสั่งยุบพรรคพลังประชารัฐจากเหตุไม่ดำเนินการตามนโยบายหาเสียงหลายโครงการที่ได้ประกาศโฆษณาไว้ในการเลือกตั้งส.เมื่อ24มีนาคม62โดยนายทะเบียนพรรคการเมืองเห็นว่าตามคำร้องไม่มีหลักฐานหรือข้อมูลเพียงพอว่าพรรคพลังประชารัฐกระทำการฝ่าฝืนตามที่ร้องอันเป็นเหตุให้ต้องยุบพรรคโดยทางสำนักงานได้มีหนังสือแจ้งให้นายสนธิยาและนายเอกชัยผู้ร้องทราบแล้ว